สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกที่เคารพทุกท่านนะครับที่มีถึงเจ้าไว้ตั้งแต่เปิดรายการเลยนะครับตามที่สัญญาไว้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่4ใช่ไหมครับที่เราออกอากาศครั้งสุดท้ายเนี่ยวันนี้วันที่9วันอังคารนะครับพบกันช่วงเช้าๆ 6:30 ถึง 7:00 กับรายการเราคืออาเซียนและผมก็มากับน้องสาวคนสวยของผมชื่อจี๊ดวรรยาค่ะจิจาร์นะฮะหรือจีโดจีโดโอเคจีดาโกจีดาโกเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะงงนะครับก็คุยค้างกันไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปที่เนื้อหาของการประชุมเช่นเคยนะครับก็ต้องทักทายท่านผู้ฟังที่เคารพด้วยความคิดถึงนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองที่ดร.สุวิทย์กลับมาจัดรายการนะครับแล้วก็ยังคิดถึงท่านผู้ฟังอยู่เลยเพราะว่าอาทิตย์ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้งานน้องป้อมกัญจนาชัดนะครับแต่เสียงฟีดแบ็กเสียงตอบรับนะครับน้องจี๊ดใช่ไหมฮะใช่ค่ะดีมากนะครับสำหรับน้องกัญจนาชัด ผมก็เลยกำลังพิจารณาตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าผมทำรายการมาก็นานพอสมควร 2-3 ปีแล้วนะครับไม่มีฟีดแบ็กแบบนี้นะครับพอน้องกัญจนาชัดมาจัดได้ไม่ถึงเดือนนะครับฟีดแบ็กดีมากแล้วก็มีเหมือนเรตติ้งมันขึ้นเลยนะฮะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรตติ้งที่เราไปพบมาเนี่ยคือจากตรงไหนตอนช่วงท้ายรายการแล้วกันเพราะว่าจะมีการให้ร่วมสนุกตอบคำถามเช่นเคยนะครับคราวที่แล้วเมื่อวันพฤหัสไม่ได้ให้คำถามไว้ไม่ได้ถามคำถามให้ร่วมสนุกนะครับนี่จะมีการร่วมสนุกนะครับซึ่งมันจะมีช่องทางต่างๆในการติดต่อของเรานะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการให้ฟังจนจบดีกว่าจะได้ฟังคำถามแล้วก็ร่วมสนุกชิงรางวัลกันนะครับน้องจี๊ดวันนี้เรามา2คนหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่ค่ะเรามีติ่งมาอีกคนนึงติ่งนี่เป็นใครอ่ะอ๋อเป็นพี่ไม่ค่อยรู้จักเลยคนนี้นะครับเขาก็อยู่ที่กรมอาเซียนมานานแล้วนะคะเหรอครับเอ๊คนนี้เขาไม่เคยได้รับเชิญให้มาออกรายการวันนี้เขามาได้ยังไงครับน้องจีเขาสนใจค่ะมีความสนใจว่าเราทำอะไรกันเลยครับเขาสนใจเรื่องของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับแนะนำตัวเองได้ไหมคะค่ะณัสลินวิทยาถาวรค่ะอยู่สำนักงานเลขานุการกรมอาเซียนค่ะวันนี้แอบมาสอดแนมนิดนึงนะคะเสียงค่อนข้างจะไม่เหมือนกับเสียงจริงเห็นด้วยอย่างนี้ค่ะออกจากผ่านไมโครโฟนห้องอัดแล้วผ่านวิทยุแล้วเสียงสวยมากนะครับเสียงสวยมากแต่ว่าตอนที่บอกว่าเสียงไม่เหมือนเสียงจริงเนี่ยเพราะเสียงจริงเนี่ยไม่ตรงกับหน้าเสียงจริงไม่สวยเท่าไหร่แต่หน้านี่สวยมากเห็นด้วยค่ะวันนี้มาสอดแนมนี่แปลว่าอะไรอ่ะจ๊ะมาสังเกตการว่าการจัดรายการวิทยุของอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าตื่นเต้นแค่ไหนน้องนัสรินเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาชื่ออุสานะครับไม่ใช่ใช่ป่ะชื่อเดิมเปลี่ยนชื่อมาแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้คือจะเรียกได้ว่านัสรินก็เป็นที่รู้จักในวงการอาเซียนแล้วก็อยู่ในกรมอาเซียนมานานไปประชุมก็หลายครั้งใช่ไหมประชุมอาเซียนประชุมอาเซียนซัมมิตประชุมไม่ใช่ประชุมโอเคประชุมการประชุมอาเซียนที่เราเห็นฉากหน้านะครับที่มีความสำเร็จมีผู้นำต่างๆ
ไปยืนจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันเนี่ยนะครับถ่ายภาพสวยงามแล้วก็มีภาพของการประชุมผลการประชุมให้ออกทางสื่อต่างๆเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันก็มีคนทำงานอย่างน้องนัสรินอย่างน้องนุ้ยเนี่ยนะครับที่ช่วยให้เป็นทีมงานที่แข็งแกร่งของประเทศไทยในการที่เราจะไปเข้าร่วมการประชุมนะครับ เดี๋ยวค่อยให้เล่าให้ฟังละกันว่ายุ้ยมีประสบการณ์กับกรมอาเซียนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับน้องยุ้ยต้องบอกออกอากาศได้เลยไม่อายเลยนะฮะว่ารักน้องยุ้ยมากนะครับพี่ออฟนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กันมาเนาะในกรมอาเซียนนานแล้วเหมือนกันเป็นน้องรักคนหนึ่งเลยนะครับรวมทั้งน้องเวียเอ้ยไม่ใช่น้องจีด้วยนะครับน้องจีด้วยอ่ะเข้ามาสู่เอ๊ะเมื่อกี้พี่พูดชื่ออะไรแปลกๆไปปะอันนี้หนูไม่อยากจะคอมเมนต์นะอันนี้มันออกสื่อนะเนี่ยเอาเป็นว่าเข้าสู่เนื้อหาที่เราค้างกันไว้กับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับน้องจีดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีเราคุยกันถึงเรื่องของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนหรือSenior Economic Officials Meeting ตัวย่อว่า SEOM ออกเสียงว่า SEOM นะครับซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นครั้งที่2ของปีใช่ค่ะแมนบอใช่ค่ะแมนแล้วแมนค่ะโอเคซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยจัดไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับ27ถึง30พฤษภาคมที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะฮะประเทศ The Philippines ถ้าเรียกให้ถูกต้องมี the ด้วยเพราะว่าประเทศเขาเป็นหมู่เกาะเขาถึงฟิลิปปินส์ถึงมี S ไงมีหลายเกาะมากเลยก็เลยเติม S ข้างหลังนะอันนี้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วต้องมี the ด้วย The Philippines นะครับเพราะเป็นประเทศหมู่เกาะเขาจะมี the อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ไม่ใช่รายการสอนภาษาอังกฤษเป็นเกร็ดความรู้เกร็ดความรู้เราก็ต้องรู้นะว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยชื่อที่แตกต่างของประเทศสมาชิกอาเซียนชื่อเต็มด้วยเขาชื่อเรียกว่าอะไรด้วยนะและบางทีชื่อไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจนเกี่ยวกับระบบการปกครองนะยกตัวอย่างประเทศลาวเงี้ยชื่อเต็มชื่ออะไรอะน้องยุ้ยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเก่งมากๆเลยนะคนนี้มีรางวัลไหมคะแฟนพันธุ์แท้ค่ะนะครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็สาธารณรัฐสาธารณรัฐก็ Republic นะครับประชาธิปไตยก็ Democratic นะครับประชาชนก็คือ People ไม่ได้ก็ต้อง The Republic The Republic ดูสิไม่ได้กันเลยนะครับ The People's Republic Democratic Republic ขอโทษ The People's Democratic Republic of Lao นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ชื่อภาษาไทยถูกต้องชัดเจนแต่ประเทศเขาเนี่ยการปกครองไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นระบบคอมมิวนิสต์เป็นสังคมนิยมนะครับเช่นเดียวกันกับเวียดนามนะครับมีพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดูแลปกครองประเทศอยู่อ่ะเป็นเกรดกลับมาที่เรื่องของการประชุมซีออมคราวที่แล้วเราค้างไว้ก็คือเรื่องครั้งที่เราคุยเรื่องประเทศคู่เจรจาไปหนึ่งประเทศแล้วคือสหรัฐอเมริกาถูกต้องทบทวนนิดหนึ่งก็สั้นๆว่าอาเซียนคุยกับสหรัฐประมาณว่าเหมือนก็ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเท่าที่พี่จำได้ใช่ค่ะก็พยายามตกลงกันแต่ว่ายังมีบางประเด็นที่ยังติดกันอยู่ครับซึ่งในปีนี้มาเลเซียค่ะเขาเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียนสหรัฐด้านเศรษฐกิจครับก็เลยพยายามผลักดันโดยนำเสนอครับประเด็นความร่วมมืออื่นๆที่อาจจะเป็นไปได้ให้กับสหรัฐนะคะซึ่งสหรัฐก็รับไว้แต่ว่าคือต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าคือเหมือนท่าทีเนี่ยมันขัดกันนิดหน่อยใช่ไหมเท่าที่ทราบมาก็คือว่าทางสหรัฐเนี่ยอยากจะ อยากให้เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปตามที่สหรัฐต้องการผลักดันนะให้มีหลักการเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการลงทุนเรื่อง ICT ใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอาเซียนมองว่าสหรัฐก็น่าจะยืดหยุ่นบ้างนะครับไม่ใช่เขาเรียกอะไรเคร่งครัดไปหมดทุกเรื่องแล้วก็ต้องนึกด้วยว่าประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับอาจจะไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่สหรัฐต้องการทั้งหมดนะครับมันก็เลยยังขัดกันอยู่ในเรื่องของท่าทีนะครับก็เลย เหมือนก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะว่า อาเซียนก็ต้อง
มีการตัดสินใจแบบฉันทามตินะทุกประเทศต้องเห็นพ้องต้องกันถ้าไม่เห็นพ้องต้องกันทั้งหมดนะ10ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกกับสหรัฐเนี่ยก็จะยังไม่มีความคืบหน้าของการดำเนินงานใช่ไหมฮะมันมีเรื่องอื่นไหมที่สหรัฐเสนอแล้วก็อยากจะให้หรืออาเซียนเสนอกับสหรัฐก่อนที่จะย้ายไปเรื่องของคู่เจรจาอื่นๆก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่ามาเลเซียเขาได้เสนอประเด็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นไปได้กับสหรัฐนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือที่เคยมีอยู่แล้วก็เลยเอามาขยายต่อผลไปเรื่อยๆก็อย่างเช่นความร่วมมือเรื่องพลังงานหรือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่การจัดการประชุมเขาเรียกอะไร business summit สำหรับภาคธุรกิจเองหรือการเชิญรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปเจอพบปะภาคธุรกิจที่เขาเรียกว่า AEM Roadshow ค่ะอ๋อคืออัน AEM Roadshow หรือ ASEAN Ministerial เขาใช้ AEM Economic Minister ใช่ไหมใช่ก็คือรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเนี่ยไป Roadshow ที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยทำให้ภาคธุรกิจของสหรัฐที่อยู่ที่นู่นเนี่ยระบุไปเลยนะเชิงรุกเลยเพื่อให้เขาเห็นศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวมที่เราจะเป็นตลาดเดียวฐานการผลิตเดียวด้วยใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างความสนใจกับภาคธุรกิจสหรัฐเหล่านั้นให้เขาเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกขุมเงินขุมทองได้นะใช่ชักชวนให้เขามาลงทุนมาทำธุรกิจกับเราครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะจัดอีกต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งสหรัฐก็มีการตอบรับที่ดีแต่ว่าอาเซียนเองยังไม่ค่อยมีเวลาที่ลงตัวเพราะช่วงนี้อาเซียนกำลังยุ่งกับการสร้างประชาเขาเรียกอะไรจัดทำวิสัยทัศน์ของภายหลังปี2558ค่ะคือเร่งรัดเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีเวลาอะไรเร่งรัดเรื่องที่ค้างๆจะทำให้เสร็จภายในปลายปีนี้ที่เราจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็พยายามที่จะคิดด้วยว่าหลัง2558ปลายปีนี้แล้วเป็นประชาคมแล้วแล้วยังไงต่อก็ยังยุ่งวุ่นวายอยู่กับตัวเองว่างั้นเถอะใช่ก็อาจจะจัดน่าจะเป็นปีหน้าแทนตอนแรกสหรัฐเขาเสนอปลายปีนี้อะค่ะซึ่งก็เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วอาเซียนเองก็ไม่อยากไปช่วงฤดูหนาวด้วยอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งอย่างที่เขาพูดกันนะก็เอาตามสะดวกนะตามสบายใจแล้วกันนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันนะว่าน่าจะมีความคืบหน้าได้ในการดำเนินงานนะและพี่เท่าที่ทราบเนี่ยเรื่องของการโปรโมตอาเซียนในหมู่นักธุรกิจสหรัฐเนี่ยนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับเมื่อกี้จีพูดนิดหนึ่งเรื่องการเป็นประเทศผู้ประสานงานเป็นเกร็ดนิดหนึ่งเท่าที่เข้าใจเนี่ยก็คือมาเลเซียรับตำแหน่งปีนี้ใช่ค่ะหมุนเวียนไปตามการเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเฉพาะด้านเศรษฐกิจสหรัฐเฉพาะกับสหรัฐด้วยไม่ใช่กับคู่เจรจาอื่นๆใช่ค่ะเพราะอย่างไทยของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะว่าเราด้านเศรษฐกิจคือเขาก็เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนจีนมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยแล้วปีนี้ด้วยแต่สำหรับสหรัฐนี่เป็นกรณีพิเศษค่ะอ๋อคือเอางี้เพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังงงก็คือว่าอย่างนี้บางทีถ้าท่านผู้ฟังติดตามรายการเราคืออาเซียนมานะครับ เล่าให้ฟังในกรอบกว้างก่อนก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาของอาเซียนเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งประเทศผู้ประสานงานที่เรียกว่า country coordinator เพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศไปคุยกับประเทศนั้นประสานงานกับประเทศนั้นเพราะว่าเวลาจะมีการตกลงที่จะทำอะไรกันหรือว่าจะจัดการประชุมกันครั้งหนึ่งเนี่ยระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาเนี่ยโอ้โหไม่งั้นคู่เจรจานั้นๆเนี่ยต้องมาคุยกับ10ประเทศเลยนะก็ต้องมีตัวแทนก็มีการมอบหมายใช่ไหมครับซึ่งในกรอบรวมเนี่ยภาพรวมก็จะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นนักทำหน้าที่นี้ประเทศผู้ประสานงานเป็นเวลา3ปีนะครับเราถึงจะหมุนเวียนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานของความสัมพันธ์อาเซียนกับจีนโดยรวมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเวียนกันอีกครั้งหนึ่งตอนเดือนสิงหาคมปีนี้ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นจังหวะที่เขาจะเวียนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีก3ปีแล้วค่อยมาเวียนกันใหม่อันนี้คือวงจรของการเป็นประเทศผู้ประสานงานใน
ภาพใหญ่ก็คือในความสัมพันธ์ใหญ่ๆเช่นอาเซียนกับสหรัฐอาเซียนกับจีนอาเซียนกับEU ก็ว่าไปนะครับแต่อันนี้เราพูดถึงการเป็นประเทศผู้ประสานงานด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งน้องจีบอกว่าแล้วแต่เลยถ้าอาเซียนกับสหรัฐบอกว่าให้หมุนเวียนทุกปีนะโดยเอาประธานของอาเซียนนี่แหละมาเป็นประเทศผู้ประสานงานนะอย่างปีนี้ก็เป็นมาเลเซียเพราะเป็นประธานอาเซียนก็เป็นประเทศผู้ประสานงานด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐด้วยถูกไหมแล้วก็ทั้งที่ประเทศผู้ประสานงานภาพรวมเนี่ยมันคือเมียนมาใช่ค่ะถูกต้องในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยเมียนมาเป็นประธานอาเซียนก็เป็นประเทศผู้ประสานงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนแล้วก็ตัวเองก็เป็นประเทศผู้ประสานงานภาพรวมด้วยอยู่เหมือนกันใช่ค่ะทำให้หนูต้องไปประชุมที่พม่านี่เกือบ10ครั้งค่ะเยอะมากนะปีนี้ก็จะเป็นมาเลเซียใช่ใช่ไหมครับโอเคก็พอของปากของพอเรื่องของเกรดเกี่ยวกับการเป็นประเทศผู้สั่งงานนะครับน้องๆยุ้ยงงสลบหัวฟาดโต๊ะไปแล้วหรือเปล่าครับยังอยู่ค่ะยังอยู่กำลังตั้งใจฟังเก็บความรู้ค่ะนะจริงๆเรื่องพวกอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้ามาจับงานจริงๆพูดถึงคนกระทรวงการต่างประเทศเองนะก็ไม่รู้นะใช่ค่ะข้อมูลเชิงลึกนิดนึงด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยน้องยุ้ยเอ้ยน้องยุ้ยชื่อยุ้ยหรือชื่อยุ้ยชื่อยุ้ยค่ะชัดๆน้องยุ้ยค่ะน้องยุ้ยเนี่ยก็มี expertise มีความเชี่ยวชาญของแกนะฮะด้านเฉพาะด้านที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงท้ายรายการแล้วกันเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ฟังไม่ทราบว่าพี่บัญชาสุดหล่อของผมเนี่ยพร้อมจะเปิดเพลงใหม่ๆนะเอาใหม่ๆเลยนะเพาะๆเลยนะฮะให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงเบรกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม้จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นวายสุดนะครับ
เป็นเพลงที่พี่เบิร์ดร้องไว้นานมากแล้วไพเราะไหมครับไพเราะมากนะครับจริงๆแฟนรายการเราเนี่ยมีทั้งทุกวัยนะเด็กผู้ใหญ่ไปยันถึงคนชราแล้วมองมาทางพี่ทำไมนะครับเราก็เลือกเพลงที่เข้ากับได้กับทุกท่านนะครับซึ่งเป็นเพลงร่วมสมัยเขาเรียกเพลงร่วมสมัยแล้วก็พี่เบิร์ดลองไว้เนี่ยอัลบั้มเนี้ยเนี่ยนะฮะอัลบั้มเนี่ยนะฮะเรียกว่าอัลบั้มธงชัย2501แต่ไม่ได้แปลว่าอัลบั้มนี้ออกมาตอนปี2501นะปี2501คือปีที่พี่เบิร์ดเกิดนะครับเพราะฉะนั้นมาอย่างนี้นี่เองที่มาอย่างนี้ซึ่งทำให้เรารู้เลยว่าพี่เบิร์ดเนี่ยอายุเท่าไหร่57ปีแล้วนะวันที่8ธันวาคมปีนี้จะอายุ57ปีวันเดียวกับพี่น้องทีของวันเกิดใช่หนูเกิดวันที่8ธันวาหนูเกิดวันเดียวกับพี่เบิร์ดเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยโอเคเพราะพี่อยากจำพี่เป็นแฟนพี่เบิร์ดไงพี่ก็นะจำได้นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ร่วมสมัยละกันเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะครับกลับมาที่เรื่องของซีออมเอากับคู่เจสาอื่นซิว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นผลที่สำคัญสำคัญครับอาเซียนกับจีนเลยมาเลยอาเซียนกับจีนนะคะครับคืออาเซียนกับจีนเนี่ยเขาก็มีความตกลงเขตกันคาเสรีกันมานานแล้วแล้วคือเมื่อช่วงปีที่แล้วครับผู้นำค่ะครับมีมติให้อัปเกรดก็คือยกระดับให้มันเหมือนกับทันสมัยขึ้นดีขึ้นเปิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมซึ่งไปถึงไหนเนี่ยไอ้เรื่องของการอัปเกรดเนี่ยก็เขาก็ทำได้ไปดีในเขาเรียกอะไรทำได้ไปในระดับที่พึงพอใจในระดับหนึ่งอะค่ะไม่ได้แบบเต็มที่นักคือเท่าที่ทราบเนี่ยคือเหมือนกับอาเซียนเนี่ยเรื่องอัปเกรดที่เรามองเนี่ยคอนเซปต์ของการอัปเกรดหรือการยกระดับและการใช้คำว่ายกระดับให้เป็นเขตการสารเสรีที่เปิดตลาดมากขึ้นเนี่ยไม่ควรถึงพูดถึงเรื่องของการเปิดตลาดเท่านั้นเพราะว่าบางประเทศของเราเนี่ยของประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยไม่ได้อยากจะเปิดตลาดไปมากกว่านี้ใช่ไหมใช่นะแต่ว่าอาจจะพูดถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้มากขึ้นคืออะไร ก็ตามเนี่ยที่เราเปิดแล้วเนี่ยแต่มันยังติดขัดอยู่นะครับอาจจะไม่สะดวกอย่างแท้จริงเนี่ยทำยังไงให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเรื่องของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าใช่ไหมถ้ามีตรงนี้ที่ตกลงกันได้กับจีนก็อาจจะทำใหการค้าสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับกับจีนเนี่ยพี่ได้ยินมาว่ามีทำแยกกับฮ่องกงด้วยใช่ไหมจริงๆเราใช้นโยบายจีนเดียวแต่ว่าอันนี้ในแง่ของการต่างประเทศแปลว่าเรามองว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนนโยบายจีนเดียวแปลว่าอย่างนี้นะครับใช่ค่ะแต่ว่าทางด้านเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจของฮ่องกงเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกับจีนเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาเด่นทางด้านเรื่องบริการครับดังนั้นการทำ FTA หรือความตกลงเขตการค้าเสรีเนี่ยจึงควรจะแยกกันโอเคก็เลยมีการจริงๆเพิ่งเริ่มเจรจาถูกไหมใช่ค่ะตั้งแต่เขตการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกงใช่โอเคซึ่งตอนนี้เจรจาไป3ครั้งค่ะอ๋อโอเคก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจานะครับแต่ว่าก็ดำเนินไปด้วยดีแล้วมีเป้าหมายมาว่าอยากจะเสร็จภายในปีไหนก็เห็นที่ประชุมพูดกันนะคะว่าอยากจะให้เสร็จภายในปีหน้าปี2559โอเคเพราะว่าปีนี้พยายามมุ่งเน้นกับการเจรจาอาเซบค่ะWhat is ASEP? ASEP คืออะไรคุณยุ้ย ASEP คืออะไรคุณยุ้ยโอเคโอเคเป็น question mark คุณจีดค่ะคุณจีดนะฮะ ASEP คืออะไรคะคือจริงๆพี่อบหลูพี่อบเคยบอกกับในรายการผู้ฟังแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำเป็นให้น้องจีนในฐานะวิทยากรรับเชิญเนี่ยมาบอกนะครับว่า ASEP คืออะไร Regional Comprehensive Economic Partnership ค่ะหรือหุ้นส่วนภูมิภาคเหรอใช่หุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจภูมิภาคระดับภูมิภาคค่ะระดับภูมิภาคซึ่งเป็นการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศกับอีก
6ประเทศคู่เจรจานะครับซึ่ง6ประเทศคู่เจรจาที่ว่านี้มีประเทศบวก3ได้แก่ยุ้ยจีนเกาหลีและญี่ปุ่นค่ะเกาหลีที่ว่าคือเกาหลีใต้แหมทำท่าเป็นแบบว่าเล่นหิวเลยนะเวลานับแล้วก็มีอีก3ประเทศคือที่อยู่ทางตะวันตกติดกับพม่าคือประเทศอะไรใหญ่ๆออสเตรเลียไม่ใช่ติดกับพม่าจ้ะติดกับพม่าอินเดียอินเดียใช่ไหมครับเป็นประเทศใหญ่ๆจริงๆใหญ่เป็นอันดับ2ในเธอในเชิงของประชากรเลยนะครับของโลกนะครับแล้วก็ถ้าไปเมื่อกี้พูดมาแล้วอีก2ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาคู่กันนะครับแล้ว6ประเทศนี้เนี่ยนะครับจริงๆมีการจัดทำเขตการค้าเสรีกับอาเซียนแล้วแยกกันก็คือมีอาเซียนจีนเนี่ยที่บอกกำลังจะอัปเกรดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีอาเซียนเกาหลีใต้อาเซียนญี่ปุ่นเรายังไม่ได้พูดถึงอาเซียนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมีประชุมด้วยถูกไหมใช่แล้วก็มีอาเซียนอินเดียก็มี FTA แล้วนะครับกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยทำร่วมกันนะครับเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับอาเซียนมีเขตการค้าเสรีร่วมกันซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าอาเซียนเนี่ยมีเขตการค้าเสรี5เขตการค้าเสรีแล้วซึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานของการเจรจาเรื่องของอาเซียนซึ่งจะเป็นเขตการค้าเสรีเมื่อรวมจำนวนประชากรก็ดีหรือขนาดของเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยเมื่อสำเร็จวางแผนไว้ภายในปลายปีนี้ใช่ค่ะก็เลยเร่งกันใหญ่อันนี้เป็น priority เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นระดับต้นใช่ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประชุมเรื่องอาเซียนไหมมีพูดถึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการเจรจาครับอาเซียนเนี่ยค่ะในสัปดาห์หน้าค่ะที่มีคนจะไปเดินเล่นอยู่แถวเกียวโตแล้วมี at peace ด้วยค่ะแปลว่าอะไรไปหาสันติสุขความสงบสุขทางใจเพราะที่เกียวโตจริงๆแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากของญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นเมืองหลวงเก่าด้วยแล้วก็มีที่ให้เดินเล่นแล้วก็สงบสุขจริงๆสงบสุขจริงๆนะครับจีนเขาเป็นศิษย์เก่าญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ก็คือญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยครั้งต่อไปใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะติดตามผลมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบผลนะครับเพราะว่าเราได้มอบหมายนะครับผู้อำนวยการของกองเราไปนะครับก็คือท่านผอ.นะครับพร้อมกับน้องขมีทองของเราเนี่ยนะครับน้องกาญจนฉัตรนะครับที่มาจัดรายการแทนผมเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็ไปกับผอ.ด้วยนะครับวันนี้เสียดายหมดเวลาไม่เป็นไรเราต้องตามที่บอกกับท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าเราจะมีคำถามน้องจีคิดคำถามไว้หนึ่งคำถามหรือเปล่าคำถามร่วมสนุกนะครับพี่ถามเองก็ได้คำถามที่เราคุยกันหรือเปล่าที่คุยกันหนึ่งคำถามง่ายค่ะถามเลยถามว่าเขตการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกงอะค่ะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยมีกำหนดให้สรุปการเจรจาเมื่อใดค่ะที่เขาตั้งเป้าไว้นะใช่ค่ะเป็นแค่ปีพ.ศ.เองง่ายๆเลยนะครับนอกจากไปรษณียบัตรแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้มาร่วมสนุกกันทาง Facebook ของเรานะครับเข้ามาตอบคำถามอันเนี้ยแล้วก็ชิงรางวัลได้เลยนะครับทาง Facebook อาเซียน Thailand นะครับพิมพ์อาเซียน Thailand เข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วก็ตอบคำถามที่พี่น้องจี๊ดถามว่าอีกครั้งนึงการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกงมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปีอะไรเขาตั้งเป้าหมายไว้ในภายในปีอะไรนะครับปีไหนนะครับมาตอบคำถามอย่างเช่นเคยก็ไปธนียบัตรได้แต่ว่าเราอยากให้มาร่วมสนุกกันทาง Facebook ด้วยเพราะว่าที่จะเฉลยก็คือว่าน้องกาญจนฉัตรเนี่ยนะครับได้รับคำชื่นชม มาทาง Facebook นะครับว่าจัดรายการได้ดีนะครับก็วันหลังจะชวนน้องกาญจนฉัตรมาอีกแน่นอนนะครับFacebook ของเราคืออาเซียนไทยแลนด์เข้ามากดไลค์เข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเรานะครับเราจะเปิดให้ตอบคำถามตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับวันอังคารที่9นะครับคำถามนี้ที่น้องจี๊ดถามไปจนถึงเย็น5โมงเย็นละกันนะครับของวันที่10นะครับเราก็จะร่วมสนุกกันใครตอบคำถามถูกก็จะมีการส่งของรางวัลไปให้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วน้องยุ้ยสบัดใต้หมู่ธงปลิวสวยสัญญาณแห่งสัญญาทั้งใจ
เรามา